โดยนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากิจกรรมของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชนปีนี้เนี่ยเขาจะเน้นมิติทางาศาสนาแล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมผ่าน4ี่กิจกรรมหลักนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสิริมงคลจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศโดยทางกรุงเทพมหานครจะมีกิจกรรมไหว้พระสิบวัดสืบสิริสวัสดิ์10รัชการ เริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคมไปจนถึงวันที่1มกราคมโดยมีรถบริการรับส่งฟรีครับกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปสำคัญจัดที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติทั่วประเทศอย่างเช่นพิพิพพพธภพัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครอัญเชิญพระพุทธสีหิงศิลปะสุขโขทัยล้านนาและพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศ9องค์เปิดให้สักการะตั้งแต่วันที่25ธันวาคม ไปจนถึงวันที่5มกราคม2,563ครับมีการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศรวมถึงหอศิลร่วมสมัยจะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่28ทธันวาคมถึงวันที่1นึมกราคมแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจัดฉา,ายภาพยนตร์เรื่องเซามูไร เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดตลอดการของโลกนะครับในวันที่28ธันวาคมเที่โรงภาพยนตร,ร์สกาล่านอกจากนี้นะครับมีการเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กันเพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและก็ให้บัตรไอไยพรแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ o c a r g o t h ครับย้ำนะ o c a r t g o t h ครับก็สามารถไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับ,รบแล้วก็ส่งการ์ดแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกันส่งบัตรธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะฮะเป็นการรักโลกด้วยทันสมัยด้วยนะครับ